แต่มีอยู่พักหนึ่งตอนนี้ยังไร้หัวแล้ววันโหวตนายกจะว่ายังไงจริงๆควรจะต้องมีด้วยนะเพราะอุตส่าห์คุยกันไปเมื่อวันอาทิตย์ปรากฏเจอเกมจะบอกเป็นเกมการเมืองไหมแต่ก็ในพักอ่ะกลายเป็นองค์ประชุมขาดไปฮะก็เลยยังไม่ได้กรรมการบริหารพักชุดใหม่คำถามคือแล้วเดี๋ยวเขาจะโหวตนายกท่านจะไปกันทั้งพักไหมหรือจะไม่โหวตให้ทั้งพักไหมหรือจะเป็นสิทธิเอกสิทธิ์ของสสต่างคนต่างไปไหมไม่รู้เลยฮะที่หลายคนจับตากันมากเพราะว่าการโหวตหัวหน้าพักครับมันอาจจะสัมพันธ์กับจุดยืนทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ท่านจะร่วมรัฐบาลนายกหรือท่านจะร่วมฝ่ายค้านครับท่านจะร่วมพิธาหรือคุณจะไม่เลือกพิธามันเป็นไปหมดเลยฮะดูท่าทีของรักษาการหัวหน้าพักคุณจุรินทร์ให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนครับตกลงว่าวันพฤหัสบดีนี้จะโหวตอย่างไรคุณจุรินทร์บอกพรรคจะมีการประชุมในวันที่12เพื่อขอยกเว้นข้อบังคับพรรคในการกำหนดวันเลือกหัวหน้าคือถ้าเขาไม่ขอยกเว้นข้อบังคับพรรคเนี่ยเดี๋ยวนั้นเลยใช่เขาต้องได้หัวหน้าพรรคแล้วทีนี้จะยังไม่อยากเลือกหัวหน้าพรรคตอนนี้ก็เลยจะขอยกเว้นข้อบังคับพรรคไปก่อนและคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่การแข่งขันชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคของ2ฝั่งทุกอย่างจะยุติในที่ประชุมใหญ่เมื่อถึงเวลาแต่ทีนี้เวลามันการเลือกนายกล่ะยาวไกลไปนะฮะพอนายกเนี่ยบอกว่าคือไม่ต้องใช้มติกรรมการบริหารพรรคเนื่องจากรัฐธรรมนูญกำหนดนี่ไงฮะมันถึงกลายเป็นประเด็นว่าเอกสิทธิ์ส.ส.นะครับถึงแม้จะเป็นเอกสิทธิ์แต่ก็เชื่อว่าทิศทางจะไปเหมือนกันเหมือนบางพรรคเขาก็เอกสิทธิ์เหมือนกันนะเขาฟรีโหวตแต่โหวตเป็นงดออกเสียงเหมือนกันทั้งพรรคเหมือนกันขณะนี้ยังไม่ได้หารือกันฮะยังไม่ได้ข้อยุติเลยว่าจะมีใครเสนอชื่อชิงนายกหรือเปล่าแต่ถ้าพูดแบบนี้มันก็เหมือนกับว่าเอ๊ะมันก็มติก็ได้แต่ถ้าเกิดจะฟรีโหวตแต่ฟรีโหวตก็ไปทางเดียวกันถ้าจะไปทางเดียวกันมันก็ต้องคุยกันก่อนใช่ไหมล่ะ25เสียงถ้าสมมติว่าไปเติมให้นะมีผลมากนะเมื่อกี้ถ้าบอกว่าได้เสียงสวมา 20-30 ใช่ไหมสมมติละกันว่าได้30 30บวก25ก็55ไปแล้วนะเขาต้องการ65ขาดอีก10เองฮะเกิดมีพรรคลกพรรคเล็กๆเข้ามาอีกคุณพิธาเป็นนายกเลยนะใช่มีโอกาสส.ส.แทนชัยชนะเดชเดโชนครศรีธรรมราชบอกขณะนี้ยังไม่ได้มีการเลือกหัวหน้าและกรรมการบริหารชุดใหม่เป็นหน้าที่และอำนาจของสสตัดสินใจซึ่งจะได้คำตอบในวันที่12กรกฎาคมครับคาดว่าจะเกิดขึ้นโดยเร็วเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของพรรคแล้ว25คนของพรรคเนี่ยนะฮะจะประชุมการมีมติโหวตเลือกร่วมกับกรรมการบริหารชุดรักษาการขีดเส้นใต้ชุดรักษาการฮะหลังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดแรกจบลงเพราะว่าเดือน12เนี่ยเดี๋ยวเขามีนัดแรกก่อนเพราะว่ามีสสบางท่านยังไม่ได้ปฏิญาณตนแล้วก็เดี๋ยวต้องมีการพูดคุยกันว่าเอ๊ะจะประชุมเนี่ยจะประชุมสมัยจะเป็นเวลาเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ประชุมผู้ประหลัดเหมือนเดิมปกติไหมแล้วจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะชัดสสบอกน่าจะชัดหลังจากนั้น13เดี๋ยวไปว่ากันเลยเรื่องนายกเพราะจะชัดแล้วว่า25คนเนี้ยครับจะโหวตไปทางไหนคำถามก็คือจะฟังมติพักจะฟังกรรมการบริหารชุดรักษาการหรือเปล่าหรือจะขอใช้เอกสิทธิ์แต่เป็นเอกสิทธิ์ที่ไปทิศทางเดียวกันทุกคนคุณราเมศรัตนชเวงโฆษกประชาธิปัตย์บอกยืนยันไม่มีฟรีโหวตสำหรับประชาธิปัตย์เพราะเราเป็นสถาบันทางการเมืองการเลือกนายกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเป็นเอกภาพจากนี้จะมีความชัดเจนในทุกย่างก้าวเมื่อกี้ยังมีพูดถึงเอกสิทธิ์อันนี้จะไม่มีฟรีโหวตเอกภาพตรงไหนก่อนตกลงหัวรักษาการหัวหน้าพรรคบอกว่ามันเป็นเอกสิทธิ์นะมันมีเอกสิทธิ์ในการโหวตแต่ต้องคุยกันก่อนแต่นี้บอกไม่มีฟรีโหวตแน่ๆนายเวทบอกว่าไม่มีฟรีโหวตไปในทิศทางเดียวกันครับทำไมประชาธิปัตย์25เสียงถึงมีความสำคัญเพราะถ้าโหวตอย่างไรวันที่13ครับมันอาจจะล่วงเลยไปลุ้นกันต่อวันที่19ถ้ามีการโหวตครั้งที่2ด้วยครั้งที่2ถ้าครั้งแรกวันแรกไม่ผ่านคือสมมติว่าขาด25สมมติหรือ20โอ้โหทีนี้เข้าวินเลยนี่ก็มาเติมบวกได้เลยในจังหวะที่ยังไม่มีหัวหน้าพรรคยังไม่มีใครมาคุมเพราะฉะนั้นสสต้องคุยกันเองก่อนทีนี้มันมาสอดคล้องกับข่าวก่อนหน้านี้ไงว่ามีแกนนำประชาธิปัตย์บางคนเคยพูดคุยกับแกนนำ8พรรคว่าที่รัฐบาลแต่พอเช็คข่าวบอกฝ่ายประชาธิปัตย์บอกเขาโทรมานั่นแหละเป็นคนโทรเราไม่ได้ติดต่อไม่ได้ขออะไรเลยเขาโทรมาเองแล้วโทรมาแค่ครั้งเดียวด้วยไม่ได้คุยกันมากกว่านั้นเลยส่วนฝ่ายแกนนำก้าวไกลก็บอกก็แกนนำประชาธิปัตย์นั่นแหละอุ้ยขอร่วมรัฐบาลแลกกับเก้าอี้กระทรวงโอ้เก้าอี้ใหญ่นะเนี่ยมันก็คือคนละทีสองทีถ้าเป็นดนตรีก็คือเล่นกันคีย์กันคนละจังหวะอ๋อคุยกันจริงเขาโทรมาแต่ครั้งเดียวไม่ได้ไปขออะไรอีกฝั่งนึงบอกอ๋อคุณขอแล้วคุณขอเก้าอี้ด้วยภาพและความรู้สึกมันต่างใครเป็นคนเดินเข้าไปหาเอาเงี้ยใครง้อใครใครเป็นคนขอประชาธิปัตย์บอกแบบนึงก้าวไกลบอกอีกแบบนึงจับตามองดีๆ25เสียงมีสิทธิ์เสียงแตกเพราะการต่อรองเก้าอี้ถ้าหากว่าไม่ได้เก้าอี้ใหญ่อย่างกระทรวงเกษตรนะ
ซึ่งใหญ่มากเลยนะกรรมธิการงบประมาณล่ะคือเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบนี้และเขาบอกว่าถ้าเกิดได้25ถ้านะถ้าจะได้แค่เก้าอี้งบกมธเนี่ยคือแปลว่าเสียงแตกครับคือแปลว่าต่อให้ไม่ได้กระทรวงแม้แต่กมธก็ยังเอาและคำถามคือถ้าเสียงแตกแปลว่าไม่ใช่ทั้งหมดถ้าไม่ใช่ทั้งหมดแล้วใครล่ะไปขอเก้าอี้กมธคือถ้าจะกางในบัญชีพรรคฝ่ายที่อยู่ใน188เสียงรักษาการรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยในแง่ของความเข้มข้นความใกล้ชิดกับ3ปอเนี่ยประชาธิปัตย์ถือว่าน้อยสุดนะโอ้โหถ้าเทียบกับพลังประชารัฐบางช่วงเขาสวนกันด้วยซ้ำไปภูมิใจไทยใช่ไหมครับถ้าจะมีสักหนึ่งพักอ่ะที่จะเป็นทางเลือกหรือเปล่าพอจะดึงมาได้มันขึ้นอยู่กับผลการโหวตครั้งแรกวันที่13ก็เขาถึงบอกว่าวันแรกเนี่ยคงไม่เห็นอะไรหรอกเห็นฮะแต่เห็นว่าเสียงใครจะไปทางไหนชัดไม่ชัดอย่างที่คุณวรวิทย์บอกถ้าสมมติมันขาดอยู่อีกไม่กี่สิบถ้าเกิดมีสวบังเอิญได้สัก40 50เสียงขึ้นมาอุ๊ยขาดอีกไม่ถึง20เสียงโอ้ทีนี้พรรคปฏิบัติกลายเป็นตัวแปรขึ้นมาทันทีเลยนะทีนี้พอถึงวันโหวตแล้วหลังจากนั้นอย่างไรก็ต้องถึงวันที่ประชาธิปัตย์ต้องเลือกหัวหน้าพรรคใช่ต่อไปนี้คือโครงสร้างของพรรคประชาธิปัตย์ครับว่าจะโหวตใครแต่ต้องทำความเข้าใจกติกาข้อบังคับพรรคประชาธิปัตย์ก่อนมันหลายท่านบอกว่าเอ๊ะรัฐธรรมนูญไม่ใช่รัฐธรรมนูญขอแม่ประชาธิปไตยปกติคือ1คน1เสียงครับอันนี้เขาไม่ใช่ฮะเขาให้ส.ส.ซึ่งปัจจุบันมี25คนนะให้น้ำหนักในการโหวตหัวหน้าพรรคกรรมการบริหารพรรค 70% ก็ชนะแล้วล่ะถ้าเกิดประชาธิปัตย์ตรงส.ส.อ่ะแล้วก็อดีตหัวหน้าพรรคสาขาพรรคอีก 30% ซึ่งอันเนี้ยรวมกันในการประชุมเป็น100นะอันนั้นน่ะ25คนแล้ว25คนอ่ะผมพูดตลอดจังหวัดใหญ่ๆ2จังหวัดสงขลากี่คน6คนนครศรีธรรมราชกี่คน6คน2จังหวัดเนี่ย12คนเข้าไปแล้วฮะชัดเจนว่าเป็นกลุ่มเป็นกวนใช่ใครในชัดไปแล้วฮะมีสมาชิกบางคนยกมือเมื่อวันอาทิตย์ไงขอยกขอ1คน1เสียงได้ไหมล่ะเว้นข้อบังคับการประชุมข้อนี้ได้ไหมเพราะว่าไอ้ 70% เนี่ยมันเคยใช้กับตอนประชาธิปัตย์รุ่งเรืองฮะ100อัพขึ้นไปต่อไปนี้คือคาดการขุนพลชุดใหม่ของพรรคว่าจะเป็นใครบ้างนะครับขอเว้นภาพหัวหน้าพรรคเอาไว้ก่อนยังไม่ชัดถึงแม้จะมีข่าวมาว่าเป็นใครแล้วแต่ที่น่าจะชัดคนที่เสนอหน้าจะเป็นนายกชายเดชอิฐขาวทองส่วนรองหัวหน้าพรรคก็คุณสมบัติยะสินคุณพุทธิพงษ์นามบุตรประมวลพงษ์ถาวรวราเดชพงษ์ถาวรวราเดชชัยชนะเดชเดโชคือเนี่ยดร.เอถ้าอย่างดร.เอเนี่ยแต่อย่างสมมติคุณชัยชนะเนี่ยนครศรีธรรมราช6เสียงและคนเสนอคือใครนายกชายสงขลาเขาต้องคุยกันแล้วไหมอ่ะแล้ว2จังหวัดนี้กี่คน12คนเข้าไปแล้วฮะแต่ว่าดร.เอเนี่ยต้องไปเว้นข้อบังคับก่อนเพราะว่าเพิ่งมาปกติจะเป็นได้เนี่ยต้องเป็นสมาชิกพรรค5ปีเขาไม่กดมีระเบียบหมดครับหรือจะเป็นหัวหน้าพรรคก็ต้องเคยเป็นส.ส.ของพรรคหรือเป็นอดีตส.ส.ยังไม่ได้พอได้หัวหน้าพรรคแล้วได้รองหัวหน้าพรรคแล้วเนี่ยมันก็จะมีรองหัวหน้าพรรคที่แบ่งตามภารกิจอีกเมื่อกี้เป็นหัวหน้าพรรครายภาครายภาคเหนืออีสานกลางใต้แบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตามภารกิจก็คือว่าไงว่าเดี๋ยวมีอะไรมีเรื่องไหนเพราะเดี๋ยวนี้ต้องทำเป็นหัวข้อใช่ไหมจากการสภากิจการในทางการเมืองพวกนี้เหล่านี้ถ้าเหล่านี้ก็จะเป็นคนทำคุณจิตพัฒน์กิจดากรคุณวัฒนยาบุญนาคคุณนริศขำนุรักษ์ครับสุรินทร์ปาราเร่คุณสากลม่วงสิริคุณธาราปิตุเตชะอภิชาติวิลาสดิเศษคุณมนตรีปาน้อยนนท์เอ๊ะคุณธารามาแบบนี้คุยกับอีกฝั่งรู้เรื่องหรือยัง นี่รองหัวหน้าพรรคตามภารกิจครับตำแหน่งสำคัญอีกตำแหน่งหนึ่งคือเลขาธิการแม่บ้านพรรคจะเป็นใครคือสมมตินะถ้าเมื่อกี้เราบอกว่าอะไรนะนายกชายจะเสนอหัวหน้าพรรคซึ่งยังไม่รู้เป็นใครจะเสนอรองแบบนี้สมมติถ้าได้หัวหน้าพรรคมาน่ะแล้วถ้าได้มาจากการเสนอของนายกชายคิดว่าเขาจะเสนอใครเป็นเลขาพรรคหัวหน้าพรรคก็ต้องเสนอนายกชายกลับมาเป็นเลขาธิการหรือเปล่าแล้วรองเลขาธิการพรรคก็จะมีหลายคนฮะคุณสุพัชรีธรรมเพชรคุณจักรพันธ์ปิยพรไพบูลย์สุนัชชาโลสถาพรพิพิธอดีตส.ส.ชนินทร์รุ่งแสงคุณสมชาติประดิษฐพรคุณกันตะวันตันเทียนที่เหลือก็จะเป็นเหรัญญิกเจอมาดไปเหรัญญิกคุณรัตพลเนี่ยนะคุณราเมศครับยังตำแหน่งเดิมบ่เปลี่ยนแปลงโฆษกพรรคคือแต่ถ้าดูแล้วเนี่ยมันเหมือนกับคนที่เป็นอะไรนะส.ส.ปัจจุบันคนที่เป็นกลุ่มมันเหมือนจะมากันครบๆก็เรียกว่าไอ้ 70% ไม่เกี่ยที่เราบอกเป็นน้ำหนักเนี่ยดูจะร้อยเรียงรัดหัวใจไว้ด้วยกันแล้วใช่ก็ชัดเจนว่าเชื่อมโยงกับ25เสียงครับส.ส.ในปัจจุบันฮะมาเฉลยคาดการว่าใครจะเป็นหัวหน้าพรรคในเมื่อพอได้หัวหน้าพรรคปุ๊บหัวหน้าพรรคจะเสนอนายกชายเดชอิฐเป็นเลขาธิการพรรคครับข่าวมาว่าแบบนี้ฮะนายกชายนี่แหละจะเป็นคนเสนอหัวหน้าพรรคใช่หัวหน้าพรรคจะเป็นใครฮะไม่ใช่ใครที่ไหนครับนราพัฒน์แก้วทองคือก็บอกว่า
เดี๋ยวขยับไปดูนะหรือคืออันนี้ครับคุณธราพัฒน์เนี่ยบอกว่าลูกคุณไพฑูรย์แล้วก็บอกเอ๊จริงๆเนี่ยอยากได้หรือเปล่าเพราะว่าเอาล่ะชื่อชั้นหรือว่าอะไรหลายๆอย่างเห็นบอกเจ้าตัวเองก็กดดันเหมือนกันเพราะว่าการมาจังหวะนี้ของพรรคประชาธิปัตย์มันมีแรงเสียดทานหลายอย่างทั้งว่ากลุ่มไหนหรือว่าฝั่งไหนจะชอบไม่ชอบบ้างรวมไปถึงความนิยมพรรคในภาพรวมมันเป็นแรงกดดันที่ค่อนข้างเยอะฮะอย่างที่บอกว่าโครงสร้างที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยมันสอดคล้องกับฝ่ายที่คุมเสียงของส.ส.ครับซึ่งมีน้ำหนักโหวต 70% ถ้าหากว่าคุณยังไม่ได้ไปแก้หรือขอยกบังคับตรงนี้นะข้อบังคับของพรรคประชาธิปัตย์นายกชายเสนอหัวหน้าพรรคแล้วหัวหน้าพักเสนอนายกชายเป็นเลขาธิการคนที่นายกชายจะเสนอเป็นหัวหน้าพักก็นี่แหละครับคุณนราพัฒน์แก้วทองลูกชายของคุณไพฑูรย์แก้วทองอดีตส.ส.พิจิตรหลายสมัยอดีตรัฐมนตรีพาณิชย์คือถามแบบนี้ถ้าพูดถึงคุณไพฑูรย์แก้วทองหลายคนรู้จักแน่นอนขออนุญาตคุณนราพัฒน์เนมของประชาธิปัตย์พูดชื่อมาคุณนราพัฒน์หลายคนในคอการเมืองนะไม่คุ้นด้วยซ้ำไปด้วยความที่นามสกุลพอเป็นลูกชายคุณไพฑูรย์มีภาษีในแง่นี้แต่กรณีนี้ก็เจอกระแสต้านเหมือนกันท้วงติงเหมือนกันคุณนราพัฒน์เนี่ยยังมีคุณสมบัติไม่ถึงพักมาตรฐานของผู้นำเก่าแก่แล้วตัวนายกชายถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนจะได้รับเสนอชื่อเป็นเลขาธิการพักอย่างที่บอกครับส่วนส.ส.แทนชัยชนะเดชเดโชเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่อาจจะขยับไปเป็นรองหัวหน้าพักเหมือนที่เราคาดกันเป็นรองพักใต้ทีนี้อย่างที่ก่อนหน้าจะไปเป็นคุณนราพัฒน์ข่าวออกมาตอนแรกด้วยซ้ำไปว่านายกชายฮะจะนั่งเองเป็นหัวหน้าพักครับแล้วส.ส.แทนเนี่ยคุณแทนชัยชนะเดชเดโชเนี่ยจะเป็นเลขาธิการพักนะฮะแล้วก็มีทีมรองหัวหน้าพักให้เป็นบทบาทส.ส.แต่คือคำถามคือถ้านายกชายนั่งคุณชัยชนะเป็นเลขาหลายคนบอกก็ได้แต่ไม่ซื้อหมายถึงคุณจะเลือกแบบนี้ก็ได้แต่ไม่ซื้อนะคือภาพความเป็นฝักเป็นฝ่ายอาจจะชัดเจนกว่าครับถ้าคุณนราพัฒน์เป็นหัวหน้าก็เอากลางๆขึ้นมาซะหน่อยแล้วนายกชายเป็นเลขาหัวหน้าขยับเป็นเลขาแม้ว่าด้านหนึ่งคุณนราพัฒน์ก็อาจจะถูกมองว่าไปอยู่ในกลุ่มก้นไหนก็ตามเนี่ยแต่คุณนราพัฒน์พยายามจะบอกว่าตัวเขาเนี่ย อยากจะเข้ามาใช้เวลาสลายไอ้ความขัดแย้งทำเป็นเอกภาพก็ไอ้คำว่าเอกภาพคุณวราวิทย์พูดอาจจะมีเพราะถ้าไปดูชื่อเมื่อกี้ถ้าเป็นจริงๆนะคุณนราพัฒน์นายกชายเป็นเลขาหลายคนเป็นรองเนี่ยเอกภาพมาแน่เพราะสายคุณอภิสิทธิ์อาจจะหายไปเลยฮะไม่มีคือก่อนหน้านี้ก็ไปกันทีละคน2คนทีละคน2คนประเด็นอยู่ที่ว่าถ้าเขาไม่สามารถจะไปยกเลิกข้อบังคับงดเว้นข้อบังคับเรื่องไอ้70 30ได้เนี่ยสายคุณอภิสิทธิ์น่าจะหมดสิทธิ์เพราะว่าใน25ส.ส.เนี่ยเขาว่ากันว่ามีเอกเป็นเอกภาพอย่างน้อยๆเนี่ย19เสียงใช่ซึ่ง19เสียง19เสียงหลักๆอยู่ภาคใต้เอ๊ะใครดูแลการเลือกตั้งภาคใต้นะครับนายกชายเดชอิฐขาวทองแล้วนายกชายสัมพันธ์กับใครรักษาการเลขาธิการพรรคเสียต่อเฉลิมชัยศรีอ่อนเป็นแบบนี้ครับยุคผลัดใบหรือจะแค่ผลัดกันชมของพรรคประชาธิปัตย์ครับถ้ายังเลือกหัวหน้าพรรคไม่ได้ต้องจับตามองว่า25ส.ส.จะโหวตอย่างไรวันที่13กรกฎาคมนี้ครับคุณยุคนครับคุณระพีพันธ์ครับน่าสนใจนะประชาธิปัตย์จะไปเติมเสียงให้กับก้าวไกลหรือเปล่าน่าหนาสิชวนไปร่วมรัฐบาลไหมค่ะไปกับคุณระพีพันธ์เหรอฮะ จะเปิดทางไว้ก่อนหรือเปล่านะอาจจะเสียงแตกก็ได้นะคะนั่นเลยครับเพราะวันนี้ยังไม่มีหัวใช่ไหมคะยังไม่มีกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ดังนั้นเนี่ยประชาธิปัตย์ก็เป็นโจทย์ยากเหมือนกันภายในพรรคนะคะเอาละครับเดี๋ยวติดตามกันทั้งสองท่านต่อนะครับช่วงนี้ผมวราวิทย์คุณอดิชาติลาไปเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ